بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุลิลลาห์ครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์กับพี่น้องสักเล็กน้อยนะครับผมมันใกล้นะครับในช่วงของเทศกาลอีดอีดินอัตฮาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่จะมันจะมีองค์กรหลายๆองค์กรนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลเรื่องวัวกุรบานนะครับแล้วก็แพะกุรบานแล้วด้วยกับความสะดวกสบายที่พวกเราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลายคนก็จะไม่ต้องไปหาวัวเองแล้วใช่ไหมฮะก็ฝากองค์กรนู้นองค์กรนี้องค์กรนั้นไปบางองค์กรเนี่ยก็รับวัวถึงประมาณ100 กว่าตัวบางองค์กรก็80 ตัวนะครับพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีบางพื้นที่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยแหละฮะที่บางมัสยิดเนี่ยเขาไม่มีวัวเลยไม่มีกุรบานเลยไม่มีแพะเลยมันเป็นไปได้อยู่2 อย่างนะครับคือ1คนพื้นที่เนี่ยไม่เข้าใจถึงหลักการของการกุรบานว่ามันมีความสำคัญมากขนาดไหนเขายังไม่เคยได้ยินหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดุกับบุคคลที่มาละหมาดในวันอีดินอัฎฮาพอมาถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครทำมีคนที่ไม่ทำกุรบานเนี่ยนบีก็บอกว่าคนที่ไม่ได้ทำกุรบานเนี่ยไม่ต้องมาที่มุศอลลาของฉันคือนบีดุเลยนะฮะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ทำให้คนในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยไม่มีความตั้งใจจะทำกุรบานจึงไม่มีกุรบานอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนในพื้นที่มีความยากจนมากๆนะครับมีความยากจนมากๆใช่กุรบานเนี่ยทำเท่าที่เรามีความสามารถถ้าเราไม่มีความสามารถเนี่ยไม่ต้องทำแต่ทีนี้ว่าเราจะมีความสุขสำราญกับการชิมเนื้อกุรบานในวันอีดินอัตฮาหรือว่าอัยยามุตัชริกใน3 วันหลังจากนั้นเนี่ยในขณะที่พี่น้องของเราในบางพื้นที่ไม่มีเนื้อจะทานเนี่ยผมว่าความรู้สึกตรงนี้เราต้องมาบวกลบคูณหารกันอีกนิดนึงนะครับบวกลบคูณหารกันนิดนึงช่วยเอาใจใส่กับพื้นที่ที่ยังไม่มีกุรบานเพราะองค์กรหนึ่งเนี่ยมี100 กว่าตัวเขาก็จะเอาเนื้อไปแจกนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกของการร่วมเชือดวัวทำวัวด้วยกันกับคนพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆฉะนั้นพี่น้องครับยังมีพื้นที่อยู่2 พื้นที่ที่ผมได้ยินมาตอนนี้ยังไม่มีเนื้อกุรบาน1คือกาญจนบุรี2คือบุรีรัมย์บ้านกรวดนะครับผมไปเพิ่งไปกะเหรี่ยงมาไปปากกยอมาซึ่งอยู่ที่อุ้มผางระยะทางเนี่ยไกลกว่าขับรถขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายเสียอีกนะฮะไกลมากไกลมากๆเลยอ่ะมันขับวนไปวนมาแต่ว่ามันไกลผมไปตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมประกาศให้พี่น้องช่วยกุรบานกับคนปากกยอคนกะเหรี่ยงเพราะว่าเขายากจนจริงๆนะฮะเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ในสถานที่อื่นๆทำให้วันนี้มีวัวกุรบานถึง3 ตัวด้วยกันแล้วก็มีแพะ1 ตัวที่ทำกุรบานในวันอีดินอัฎฮาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีใจมากที่เราเนี่ยคิดถึงเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเดียวกันเป็นเรือนร่างเดียวกันเขาไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาให้กับพวกเรานะครับแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ป่าเป็นเขาที่ผมไปอยู่กันเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อวานในตีสามไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีประปาไม่มีไฟฟ้าและไม่มีประปาถ้าวันไหนฝนตกมีไฟเพราะว่าน้ำในลำธารเนี่ยมันจะปั่นไฟให้แล้วไฟก็จะใช้ประมาณ3 หมู่บ้านแต่ถ้าวันไหนฝนแล้งไม่มีฝนไม่มีทั้งน้ำและไม่มีทั้งไฟพี่น้องก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนเราเขาปลูกข้าวและเขาก็มีต้นมะนาวเขาก็เลยให้ข้าวผมมา10 กิโลแล้วก็มะนาวอีกประมาณส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมามอบให้กับพี่น้องที่นี่ผมก็เอามาด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากบรรยายเสร็จ
จะเอาข้าวกะเหรี่ยงไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไม่ใช่ข้าวขาวแบบที่เรากินกันแต่เป็นข้าวที่พี่น้องปากยอเนี่ยปลูกด้วยมือของเขาเองนะครับแล้วก็มาให้พี่น้องรับประทานกลับบ้านไปหุงกินกันผมก็มีความคิดในอนาคตตอนนี้กำลังจะทำข้าวของมุสลิมเองที่เป็นแบรนด์ของมุสลิมเองก็คืออลูกะผมตั้งแบรนด์ขึ้นมาแล้วจะขายข้าวขาวแล้วก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไปช่วยเหลือสร้างบ้านให้คนยากคนจนทั่วประเทศไทยเท่ามีความสามารถแล้วก็ข้าวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่นั่นผมจะรับมาทั้งหมดที่พี่น้องปลูกมานั่นแหละจะรับมาและมาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับพี่น้องที่นั่นเพื่อพี่น้องที่นั่นจะได้มีรายได้ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเรานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบนะครับทำดีละแล้ววันนี้นะครับผมดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้กลับมาณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงรอมฎอนมันเป็นเวลาระยะเวลาหลายๆเดือนที่เราไม่ได้มาเจอกันนะครับพอกลับมาก็รู้สึกดีใจเจอกับทางเจ้าภาพนะครับเจอกับพี่น้องก็รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นวันนี้ผมก็มาพาพี่น้องพม่ามาคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าอันโทนีนะครับหรือว่ามูฮัมหมัดฮานาฟีซึ่งติดมากับผมด้วยอินชาอัลเลาะห์ก็ต้อนรับพี่น้องเราด้วยนะครับผมนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับดีใจในหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากหัวข้อมีความสำคัญบามะมาชิบูไม่มีอะไรเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นหัวข้อที่พูดในเรื่องของการเตรียมตัวตายก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงการเตรียมตัวตายก่อนวันสิ้นโลกจะมาถึงมันเป็นเรื่องที่แบบคือเราต้องคุยกันนะเรื่องนี้ตอนแรกที่ผมได้รับหัวข้อนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันพี่น้องลองคิดตามผมนะเตรียมตัวตายก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงเอเราจะมาพูดวันสิ้นโลกหรือว่าจะมาพูดเตรียมตัวตายมันคนละเวลากันใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตายเนี่ยคือหนึ่งในลักษณะของวันสิ้นโลกการตายคือหนึ่งในสัญญาณวันเกียรติเหมือนกันหรือว่าหนึ่งในความหมายของวันเกียรติเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างมาในโลกนี้ล้วนแล้วมีอายุไขตัวเราชีวิตเราชีวิตของโลกชีวิตของสรรพสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็จะมีดับแต่ทีนี้ว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างมันดับไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือสิ่งที่มีชีวิตอยู่สองอย่างที่ต้องได้รับสิ่งตอบแทนนั่นคือยินแล้วก็มนุษย์มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องมาคุยกันว่าเราจะเตรียมตัวตายกันยังไงถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นแมวเราเป็นปลาเราเป็นนกไม่ต้องมาพูดเลยพี่น้องเรื่องเตรียมตัวตายไม่ต้องพูดเพราะว่าตายแล้วกลายเป็นฝุ่นแต่วันนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญาให้ความอะไรครับให้อารมณ์ความต้องการซึ่งมันต่างจากสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งอื่นผมยกตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสัตว์มาเนี่ยสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมีความต้องการมีความอยากแต่ไร้ซึ่งปัญญาปัญญาของมันนิดเดียวถ้าว่าสัตว์มีปัญญาเยอะวันนี้นะครับเรานี่อยู่ไม่ได้นะเรานี่อยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าวัวนี่มีปัญญาขึ้นมานะสามารถที่จะวางแผนสังหารมนุษย์ได้วันนี้เราอยู่ไม่ได้ถ้าช้างมีปัญญาขึ้นมานะครับพี่น้องอยู่ไม่ได้ถ้ามดถ้าบรรดาสรรพสิ่งที่เป็นสัตว์มีปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มันขึ้นมาเนี่ยวันนี้เราอยู่ไม่ได้เลยแต่อัลลอฮ์ไม่ให้มันมีปัญญาอัลลอฮ์ให้มันมีความต้องการอย่างเดียวความต้องการคืออะไรไหมอารมณ์ต้องการอะไรความหิวความกระหายนี่คือสิ่งที่มันได้รับทุกวันตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมันคิดอย่างเดียวว่ามันจะกินอะไรเสร็จแล้วมันจะนอนยังไงแค่นั้นเองนั่นคือสัตว์ส่วนอีกสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเหมือนกันมีปัญญาแต่ไม่มีความต้องการไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากนั่นคืออะไรครับมาลาอิกะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์มามีปัญญาสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทำไมถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมายาอัลลอฮ์พวกเราก็สะดุดีต่อพระองค์อยู่แล้วแต่ว่ามาลาอิกะห์จะไม่มีความอยากแต่งงานไม่มีอยากกินไม่มีอยากจะนอนไม่มีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เฉพาะมาลาอิกะห์คือปัญญาอย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวแต่ความต้องการนั้นไม่มีนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างอีกสิ่งหนึ่ง
แต่มนุษย์ของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์และจินขึ้นมาเนี่ยมีอยู่สองลักษณะอยู่ในตัวเดียวกันพี่น้องฉะนั้นมนุษย์และจินมนุษย์เนี่ยนะจึงมีเกียรติจึงมีศักดิ์ศรีสถานะจึงดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดในโลกนี้ครับแต่บางครั้งมนุษย์ไม่ได้รู้เองพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามีชีวิตแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบเราการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อที่พระองค์จะได้ตอบแทนในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในรางวัลที่มันเป็นความต้องการของเราจริงๆแบบทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษย์นะครับพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเราและไม่ให้เราเข้าสวรรค์เลยทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้เรานั้นได้กระทำความผิดด้วยได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทำไมอัลลอฮฺผู้ทรงมีอำนาจเนี่ยสามารถที่จะบังคับให้เราเป็นคนดีได้ตลอดชีวิตทำไมพระองค์ทำให้เรานั้นเจ็บปวดทรมานปวดร้าวหลายๆอย่างเพราะอะไรสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของเราเพิ่งจะมีนะมันเคยมีคำถามแบบนี้อยู่ในหัวใจซอฮาบะห์มาแล้วในหะดีษของอิหม่ามติรมีซีที่มีสารรายงานจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดถูกถามจากบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้พวกเรานั้นเป็นคนดีไปเลยยารอซูลุลลอฮ์เวลาที่ฉันเนี่ยอยู่กับรอซูลเวลารอซูลพูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงนบีพูดถึงความดีพูดถึงสวรรค์เนี่ยพวกเรารู้สึกอีหม่านมากๆแต่เวลาเรากลับไปบ้านของเราไปอยู่กับครอบครัวของเราไปอยู่กับเพื่อนฝูงของเรามีการนินทากันเกิดขึ้นมีการฝ่าฝืนกันเกิดขึ้นมีการละเลยมีการเพิกเฉยต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มันเป็นแบบนี้พวกเรารู้สึกไม่ดีเลยนบีเรารู้สึกไม่ดีเลยทำไมเราถึงเป็นแบบนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเป็นความต้องการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าพวกท่านฟังเรื่องราวศาสนาแล้วกลับไปเป็นคนดีตลอดชีวิตเลยนะอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะฮ์มาทำลายกลุ่มชนของท่านและจะสร้างขึ้นมาใหม่กับคนที่มีทั้งความดีและความชั่วอยู่ในตัวของเขาเพื่อที่อะไรมั้ยเวลาเราทำความชั่วพี่น้องเพื่อที่เราจะได้ลงไปสุญูดและขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่พระองค์จะได้แสดงถึงลักษณะของคำว่ากอฟฟาร์กอฟูรที่แปลว่าผู้ทรงอภัยถ้าเราทุกคนไม่มีใครทำบาปเลยเนี่ยถ้าเราทุกคนไม่มีใครเคยทำผิดเลยเนี่ยจะมีสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งใดก้มลงไปสุญูดและขออย่าอัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุลลอฮฺฉันขออภัยโทษจากพระองค์เพราะนี่คือลักษณะที่พระองค์ทรงรักและเป็นลักษณะที่มีความมากกว่าลักษณะความโกรธเกลียดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันน่าทรยศมันน่าอดสูยิ่งนักที่มนุษย์ไม่รู้ถึงลักษณะของอัลลอฮ์แบบนี้และมนุษย์ก็ไม่เอาหน้าผากของตัวเองลงไปสุญูดและขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่เคยใคร่ควรวญถึงความผิดของตัวเองเลยไม่เคยนับเลยว่าตัวเองฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยเพียงใดมันน่าอดสูเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานในสุรานอับบาซะวะตะวัลลานะครับในสุรานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์เนี่ยน่าถูกฆ่าเสียยิ่งกว่าอะไรกุติลันอินซานุมาอักฟรมินอัยชัยอินคอลักมินนุตฟะตินคอลักฮูฟะกอดดะรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามนุษย์เนี่ยน่าถูกฆ่าน่ะน่าถูกสังหารให้หมดด้วยกับอะไรที่พระเจ้าถูกสร้างมามินนุตฟะตินคอลักฮูฟะกอดดะรพวกเราถูกสร้างมาด้วยกับนุตฟะก็คือน้ำอสุจิพี่น้องทำไมน้ำอสุจิที่ออกมาจากทวารถึง2ครั้งออกมาจากของพ่อแล้วก็ออกมาจากของแม่ถึงทำตัวกลางอาจหารปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใคร่ควรเลยทำไมสิ่งที่ไม่เคยมีค่าอะไรเลยถึงมาแสดงตัวว่าตัวเองมีค่าเหนือกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอาน
อัลลอฮ์บอกแบบนี้นะครับเพื่อเตือนสติเราเพื่อเตือนใจเราอัลลอฮ์สุบฮานตะลาต้องการให้พวกเราทุกคนมาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานตะลามาเรียนรู้อัลลอฮ์สุบฮานตะลาและเอาสิ่งตอบแทนไปสิ่งตอบแทนที่มันอยู่หลังประตูที่เรียกว่าความตายและความตายนั้นมันมีจริงและมันเกิดขึ้นจริงและเราไม่สามารถจะหนีพ้นความตายไปได้แน่นอนกุลอินนัลเมาตะตะฟิรูนมินจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าความตายเนี่ยที่เรารู้จักและตะฟิรูนมินพวกเราเนี่ยหนีมันฟะอินนะฮูมุลากีกุมแต่ว่ามันจะไปเจอเราในทุกเส้นทางที่เราหนีมันพวกเราไม่สามารถที่จะหนีประตูแห่งความตายไปได้นี่คือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนเมื่อมีความตายมันมีวันแห่งการสอบสวนและวันแห่งการตอบแทนทั้งความดีและความชั่วที่เรามาปฏิบัติกันในโลกนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนที่เราจะตายและไปสู่ความตายหรือว่าเรียกกันเป็นหะดีษที่พูดถึงในวันกิยามะห์เป็นหะดีษที่พูดถึงน่าสนใจมากนะครับพี่น้องเป็นสายรายงานที่เล่าโดยจากอบูซะอีดอันคุดรีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็ได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวกับเราว่ายาอาดัมยาอาดัมอัลลอฮ์กล่าวกับนบีอาดัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอาดัมอาดัมฟังให้ดีนะอาดัมนบีอาดัมก็บอกว่าลับบัยกร็อบบะนาซะดัยกยาอัลลอฮ์ฉันรับฟังและฉันได้ยินแล้วفَيُنَادِي بِصَوْتٍ แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกะอันตุคริยะมินซุรริยะติกะบะซันอิลันนารแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับสั่งให้เอาลูกหลานของเจ้าออกมาจากพื้นแผ่นดินบะซันอิลันนารและมุ่งไปสู่นรกของพระองค์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมให้เอาลูกหลานของนบีอาดัมมาเรานี่แหละคือลูกหลานของนบีอาดัมที่ถูกฝังไว้ในพื้นแผ่นดินที่ถูกลอยอยู่ในอากาศที่อยู่ในท้องทะเลอยู่ในที่ใดก็ตามอัลลอฮฺสุบะตะลาจะให้ขึ้นมาบาซันิลนารและมุ่งไปสู่นรกพอถึงตรงนี้นบีอาดัมถามยารบโออัลลอฮฺว่ามาบาซุนนารจะเอาลูกหลานของฉันสักกี่คนที่ไปยังนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบะตะลาบอกว่ามิงกุลลิอัลฟินทุกๆ 1,000 คนติสอูมีอาตินวะติสอะตุวะติสอูนจะมี999คนไปลงนรกทุก 1,000 คนในลูกหลานของนบีอาดัมใครอ่ะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยถึงพันหรือเปล่าไม่ถึงพันคนถ้าไม่ถึงพันคนแล้วส่วนน้อยเราจะมีสักคนหนึ่งนะได้เข้าไปในนะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา999คนเข้านรกอีกเหลือคนเดียวได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังเสร็จแล้วนบีบรรดาซอฮาบะห์พอได้ยินหะดีษบทนี้ร้องไห้เลยพี่น้องเกิดมาทำไมอ่ะต้องเข้านรกเกิดมาทำไมอ่ะต้องเข้านรกถ้าจะเอาปริมาณนั้นเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเอาปริมาณของเราที่นั่งอยู่เนี่ยนี่เข้านรกหมดเลยนะครับและคำพูดนบีเป็นคำพูดที่ต้องเชื่อคือมันจะมีหัวใจแบบลังเลสงสัยคำพูดนบีไม่ได้ซอฮาบะห์เชื่อนะซอฮาบะห์ร้องไห้เลยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารุบอู1ส่วน4จากพวกเรา1ส่วน4ได้เข้าสวรรค์ตะกี้1ส่วน999นะนี่1ส่วน4ใน1,000คนเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่500คนพี่น้องไม่ใช่250คนที่จะได้เข้าสวรรค์ในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดนบีบอกพวกเรานี่เฉพาะพวกเรานะเฉพาะประชาชาติอิสลามนะ1ส่วน4ได้เข้าสวรรค์ไม่เหมือนประชาชาติอื่นที่นับจาก 1,000 เนี่ย1คนเดียวได้เข้าสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ต่างพากันตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมีโอกาสแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซุลุษ1ส่วน3ได้เข้าสวรรค์พวกเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเมื่อกี้1ส่วน3ได้เข้าสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพวกเรามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์
และสักพักหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตอบรับคำขอจากท่านนบีนบีบอกชัตรุกครึ่งหนึ่งของ 1,000 คนได้เข้าสวรรค์ครึ่งหนึ่งของ 1,000 คนได้เข้าสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ต่างพากันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพวกเราได้เข้าสวรรค์อินชาอัลเลาะห์พวกเราได้เข้าสวรรค์อินชาอัลเลาะห์และทุกคนก็ดีใจทุกคนก็มีโอกาสที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ามันอยู่ในความไว้วางใจไม่ได้ว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าเพราะมันครึ่งต่อครึ่งพี่น้องในประชาชาติอิสลามเนี่ยครึ่งต่อครึ่งในประชาชาติเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นประตูของความตายคือประตูที่จะไปอยู่สองที่เท่านั้นไม่สวรรค์ก็นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้ว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่พูดกันได้ง่ายๆฉันเป็นมุสลิมแล้วได้เข้าสวรรค์ฉันเป็นคนต่างศาสนิกไม่ใช่มุสลิมจะต้องอยู่ในนรกพูดกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนประชาชาติสุดท้ายเตือนอีกว่ามันจะมาถึงยุคเวลาหนึ่งยุคเวลาหนึ่งมันกำลังใกล้เข้ามาที่อะไรครับยุสบิฮุมุมินันวะยุมซีกาฟิรันมันจะถึงยุคเวลาหนึ่งที่ตอนเช้าคนศรัทธาพอตอนเย็นคนเป็นกาเฟรวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรันตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาพอตื่นมาในตอนเช้าเป็นกาเฟรมันจะถึงยุคเวลาหนึ่งนั่นหมายความว่าในยุคของเราพี่น้องเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ศรัทธาและเป็นกาเฟรได้โดยง่ายจากอะไรอ่ะจากแบบทดสอบจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราอยู่ในยุคนี้ตาบอดหูหนวกยังจะดีเสียกว่าดูอย่างยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยพี่น้องชาวถ้ำเหตุการณ์เด็ก13ชีวิตเด็ก12คนกับผู้ใหญ่1คนอยู่ในถ้ำพี่น้องดูเหตุการณ์นี้ถามว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่ได้มันเป็นข้อกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถจะยืดเยื้อหรือทำอะไรได้เลยถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ให้เกิดก็คือเกิดเหตุการณ์1เกิดขึ้นมาทำให้ผู้ศรัทธาบางคนที่เป็นมุสลิมกลายเป็นกาเฟรและทำให้กาเฟรบางคนเป็นมุสลิมแล้วทำให้บางคนที่เป็นมุสลิมนะครับอีมานอ่อนไปเลยทำให้บางคนที่อีมานอ่อนอยู่แล้วกลับมาเข้มแข็งดูนะครับเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์เดียวเท่านั้นมีมุสลิมบางคนเชื่อว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ทำให้เด็กแล้วว่าผู้ใหญ่คนนั้นไม่สามารถจะออกมาจากถ้ำได้ความเชื่อของมุสลิมไม่เคยปรากฏแต่ว่ามีเราเห็นกันเลยใน Facebook เยอะแยะมากมายบางคนไม่เคยเชื่อในเรื่องของการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยินอาจารย์บอกไม่มีหนทางใดแล้วนอกจากการขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเขาก็เพิ่มอีหม่านของเขาเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์เดียวมันพลิกคนได้เลยเหตุการณ์เดียวมันพลิกคนได้เลยและสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับคือตัวเราพี่น้องเราเนี่ยจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากความตายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าความตายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเพราะเราอยู่ในยุคที่มันจะกลับตรปัดไปได้ง่ายคือเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราจะประคองตัวยังไงที่กลับไปสู่สวรรค์หรือว่ากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแล้วผมจึงจะมานำเสนอพี่น้องในสิ่งที่เราจะต้องระวังภัยตัวของเราเองในยุคปัจจุบันที่มันจะเปลี่ยนอีหม่านของเราไปเป็นอื่นอันดับแรกพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนมีมติแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าทางที่เราจะไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทางเดียวคือการศึกษาถูกไหมครับถามว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่ศึกษาจะรู้เส้นทางไหมไม่รู้สมมติว่าถ้าเราจะไปเมืองกาญจนบุรีไปเชียงรายไปเชียงใหม่ไปภาคใต้ไปที่ไหนก็แล้วแ
ดยที่เราไม่รู้จักเส้นทางเราไม่รู้อะไรเลยไม่เคยเรียนเลยสักอย่างนึงไม่เคยเรียนขับรถไม่เคยเรียนอะไรเลยอยากจะไปถึงเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยคุณจะไปได้ไหมไปไม่ได้อย่างน้อยคุณต้องศึกษาว่าขับรถยังไงคุณต้องศึกษาว่ามันทิศใดคุณต้องศึกษารายละเอียดว่าจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงฉะนั้นเป็นที่เป็นมติเอกฉันท์ว่าเรื่องของการศึกษาจะนำพาไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศึกษาเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาการเรียนรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะแสวงหาเส้นทางให้กับเขาไปยังสวรรค์ของพระองค์แต่ทีนี้ว่ามันมีกฎของการศึกษาอยู่นิดนึงวันนี้ผมมานำเสนอพี่น้องด้วยกระแสรายงานของท่านอบูอุบัยด์อัลกอซัมอิบนุสัลลามเป็นอาจารย์ของอิมามอัดดาริมีนำสายรายงานมาจากอบูอิสมาอินที่ชื่อจริงชื่อว่าอิบรอฮีมอิบนุสุไลมานนำสายรายงานมาจากท่านอาเซมอะฮวันแล้วก็นำสายรายงานมาจากท่านอบูวะเอ็นนำสายรายงานมาจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุการที่ผมพูดถึงสายรายงานพี่น้องเป็นการบ่งชี้ว่าหะดีษบทนี้มีที่มาและที่ไปและเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่คอยรักษาตัวบทหะดีษและถ่ายทอดมาถึงเราผมอยากจะให้เกียรติพวกเขาจึงต้องเอ่ยสายรายงานท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตอลับอลอิลมะลิอัรบะอินดะคอลันาร์ใครก็ตามที่จะแสวงหาความรู้และมี4ประการนี้เข้านรกจำให้ดีในเมื่อการแสวงหาความรู้คือทางไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่ามี4เหตุผลนี้ในการแสวงหาความรู้กลับไปนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกลิยุบาฮิยะบิฮิลอุลามะมานั่งเรียนมานั่งศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะให้คนยกย่องว่าตัวเองเป็นผู้รู้มานั่งเรียนนะพี่น้องมานั่งอ่านกุรอานมานั่งศึกษาหะดีษเพื่อที่จะให้คนนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นเรียกว่าโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ท่านคือผู้รู้ท่านคือเชคท่านคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาท่านมีความรู้มากถ้าเรียนเพื่อเป้าหมายนี้ดะคอลันาร์เข้านรกเลยเพราะว่าอะไรไหมครับเรียนศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเป็นผู้รู้แต่เราเรียนศาสนาเพื่อให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนศาสนาเพื่อปกป้องเราไม่ให้เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อเฮ้ยฉันเนี่ยผู้รู้ไม่ใช่แต่เรียนเพื่อที่ละหมาดยังไงฉันจะละหมาดถูกจ่ายซะกาตยังไงฉันจะได้จ่ายซะกาตถูกถือศีลอดซิยามยังไงฉันจะได้ถือศีลอดถูกอัสตาดีนูแกบิลูกาไทยแลนด์เนี่ยอันตะละตะฟัมลาบาสอินชาอัลลอฮ์ฮาวินฮาวินอินชาอัลลอฮ์อันตะยาลิซุนะอินชาอัลลอฮ์ยูรฟะอิสมุกะอิลัลลอฮ์อัซซะวะญัลลอัลลอฮุยักฟิรวะยัรฮัมุกอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะเอาหน้าใบหน้าของบุคคลที่ทำไมครับเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาชมเข้านรกฉะนั้นอย่าให้เป็นประเด็นนี้ต่อไปนี้ต้องไม่มีประเด็นนี้ต้องเรียนไม่ให้ใครมาเรียกผู้รู้ถ้าไม่มีใครเรียกเราอาจารย์ไม่มีใครเรียกครูอย่าไปเสียใจเพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อนั้นประการที่2ลิยูมาริยาบิฮิลซุฟฮาอุเรียนเพื่อจะไปโต้เถียงกับคนไม่มีความรู้อันนี้ก็จะเข้านรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเรียนเพื่อจะไปโต้อะพี่น้องอยากจะไปโต้อยากจะเอาชนะอันนี้เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเรียนเพื่อจะไปโต้เห็นเขามีประเด็นในสังคมเรื่องอะไรเรื่องอิควานมีประเด็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเรียนแล้วเพื่อที่จะเอาไปโต้เพื่อเอาชนะพี่น้องเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเรียนประการที่3ลียัสลิฟะบิฮิวูจูฮันนัสอิไลเรียนเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นหันมามองตัวเขามาสนใจที่ตัวเขาอันนี้เข้านรกเหมือนกันลักษณะมันจะเป็นยังไงตัวอย่างนะครับพี่น้องสมมุติว่าผมเนี่ยสอนพี่น้องเป็นลูกศิษย์ผม
แล้วก็ผมเห็นอาจารย์คนอื่นเขาก็สอนเหมือนกันอย่างเช่นอาจารย์บับลี่สอนพวกเราเหมือนกันอาจารย์อามีนรอนาสอนพวกเราเหมือนกันแล้วผมเห็นโอ้ยลูกศิษย์คนนู้นมันเยอะจังเลยลูกศิษย์คนนี้เยอะกว่าลูกศิษย์คนนู้นดูไลฟ์สดอันนี้มากกว่าแล้วเราต้องพยายามสอนอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนมาดูเราคนมาชมเราคนมาติดตามที่เราเข้านรกเข้านรกพี่น้องเพราะมันผิดประสงค์ของการเรียนผมเรียนมาก็ต้องตั้งเจตนาว่าเรียนเพื่อตัวเองรอดแล้วก็บอกให้คนอื่นรอดเหมือนที่ผมรอดแค่นั้นเองคนจะฟังไม่ฟังไม่เกี่ยวเพราะว่าฮีดายะห์ทำไมครับอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาหนทางนำเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาอุลามะหลายคนในอดีตนะครับที่ในยุคสมัยของเขาไม่ได้โดดเด่นดังเลยแต่คำสอนของเขาเนี่ยที่มันอยู่บนทางนำบนเส้นตรงเนี่ยมันจะไปโดดเด่นหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเยอะแยะมากเลยพี่น้องอุลามะหลายคนแต่ถ้าอุลามะที่แบบคุณต้องมาฟังผมคุณต้องมาฟังผมอย่าไปฟังคนนู้นอย่าไปฟังคนนี้อย่าไปฟังลักษณะแบบนี้นะครับเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณจะไปบังคับเขาไม่ฟังได้ยังไงอ่ะก็เขาจะเรียนส่วนเขาจะไปได้รับฮีดายะห์เดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเองหน้าที่เราคือบอกความจริงไม่ใช่บอกให้เขาอย่าไปฟังนู้นมาฟังนี่นี่นี่มาฟังนี่อันนู้นไม่ใช่นักวิชาการมานี่มานี่มานี่ผมนี่นักวิชาการไม่ต้องไปพูดหรอกพี่น้องไอ้วิชาการไม่วิชาการเนี่ยมันอยู่ที่การสอนของเราคำสอนที่มันถ่ายทอดออกไปนั่นแหละมันจะบ่งชี้มันตัวมันเองมันจะเป็นอะไรครับปากของมันเองคำพูดของเราเนี่ยว่ามันจะเป็นนักวิชาการหรือไม่เป็นจะเป็นคนที่สอนศาสนาหรือไม่ใช่ฉะนั้นอย่าไปเรียนเพื่อที่จะให้คนมาสนใจตัวเองอย่าไปเรียนประการสุดท้ายพี่น้องอย่าให้มันมีเป้าหมายในการศึกษาของเราคืออะไรครับเอาลียะกูตาบีฮิมินัลอุมาระเรียนเพื่อให้เป็นใหญ่เป็นโตอย่าเรียนเรียนเพื่อให้เป็นอามีรของกลุ่มอย่าเรียนเรียนเพื่อให้มีอำนาจบารมีอย่าไปเรียนเพราะมันผิดเป้าหมายของการเรียนพอที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์เรื่องเรียนเพื่อให้มีเส้นทางไปสวรรค์ออกจากนรกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอะไรตะอัลลัมูตะอัลลัมูเรียน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 เข้าไปเรียนเข้าไปเมื่อเราเรียนแล้วก็อิดาอาลิมตุเมื่อพวกท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วฟะมาลูดังนั้นก็ปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้แค่นั้นเองฉะนั้นไม่ใช่เรียนเพื่อไปโต้ไม่ใช่เรียนเพื่อให้มีคนเรียกตัวเองไม่ใช่เรียนเพื่อให้มนุษย์มาสนใจตัวเองไม่ใช่เรียนเพื่อยกตัวเองเป็นผู้มีบารมีผู้มีอำนาจมันผิดเป้าหมายหมดเลยฉะนั้นวันนี้ต้องปรับความเข้าใจจะเรียนหนังสือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรียนเพื่อให้ตัวเองรอดเรียนเพื่อให้ตัวเองรอดและฟิตนะฮ์อีกประการหนึ่งพี่น้องที่เกี่ยวกับการศึกษาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราคือวิชาการที่ไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเพราะอะไรครับสิ่งที่ไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดในศาสนาเราเรียกว่าการโกหกถึงแม้ว่าเขาจะพูดเรื่องศาสนานั้นออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโกหกก็ตามแต่เราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการโกหกโกหกในศาสนาเพราะศาสนาจะต้องมาจากอัลเลาะห์และรอซูลเท่านั้นถ้าหากว่าเรากำลังจะเรียนศึกษาไปสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ปรากฏว่าเราไม่ตรวจสอบและไม่ใคร่ควรพิจารณาจากสิ่งที่เราได้ศึกษาไปเราก็ไม่ได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆความตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายเป็นเรื่องมันจะต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือจะตายยังไงจะอยู่ยังไงแล้วจะตายยังไงในสภาพใดนี่น่ากลัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสารรายงานของท่านอิหม่ามอะห์มัดในหนังสือมุสนัดของท่านได้นำสายรายงานมาจากอาจารย์ของท่านที่มีชื่อว่าอุบัยดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอัลกอวารีรีนำสายรายงานมาจากท่านไดลัมอิบนุกอซวานนำสายรายงานมาจากไมมูนอันกัรดีนำสายรายงานมาจากอบูอุสมานอันนะฮดีอบูอุสมานบอกว่ากุนตูอินดะอุมัรฟีคุตุบะติฮีฉันเนี่ยอยู่กับท่านอุมัรในคุตบะของเขาวะยะกูลุอุมัรกะว่าซามิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัคฟะฟุมาอะคอฟุอะลาอุมมะตีสิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดมากกว่าความตายมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคืออะไรไหมครับอะไรกุลลุมูนาฟิกินอาลิมุลิซานคือบรรดามูนาฟิกที่มีวาทศิลป์นบีกลัวเพราะว่ามูนาฟิก
จะอยู่ในสภาพผู้ศรัทธาต่อหน้าเรามุนาฟิกอยู่ในสภาพผู้ศรัทธาต่อหน้าเราแล้วมีวาทศิลป์คือพูดโน้มน้าวจิตใจได้อันนี้น่ากลัวนบีกลัวน่ามีกลัวเพราะอะไรเพราะว่าผู้ศรัทธาบางคนไม่มีวาทศิลป์บางคนนะครับอีหม่านวะเราะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากมีความรู้ความเข้าใจในอัลกุรอานแต่เขาพูดไม่เก่งเข้าใจมั้ยพูดไม่เก่งเลยพอเราอาจารย์ช่วยพูดหน่อยนะได้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกพวกเราว่าพวกท่านต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์พวกท่านต้องระวังการดำเนินชีวิตพวกเราฟังไปก็หลับไปแต่บางคนอ๋ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มะซูนะมะซูนะมะโอ้มาชาอัลลอฮ์โอ้มาชาอัลลอฮ์ใช่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 มาชาอัลลอฮ์ใช่ใช่ใช่พอกลับไปอยู่บ้านนั่งเล่นนู่นอันนี้คือนบีกูฮะเพราะคนที่พูดโน้มน้าวจิตใจอ่ะที่เป็นมูนาฟิกเขาจะไม่ได้สนใจเลยว่ามาจากนบีหรือไม่สิ่งที่พูดออกไปมาจากนบีหรือเปล่าเป็นศาสนาหรือเปล่าพูดไปตามความพอใจไม่ใช่ของเขานะของใครของคนฟังเพราะอะไรไหมถ้าคนฟังไม่พอใจจะฟังไหมไม่ฟังฉะนั้นมุนาฟิกต้องพูดให้คนฟังพอใจไปที่ไหนก็แล้วประกาศที่ไหนปาฐกถาที่ไหนเทศนาที่ไหนก็ได้แต่ให้คนฟังพอใจไว้ก่อนถ้าพูดเรื่องชิริกไม่ได้เดี๋ยวคนฟังไม่พอใจพูดเรื่องบิดอะห์ไม่ได้เดี๋ยวคนฟังไม่พอใจก็เลยต้องพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับชีริกไม่เกี่ยวกับบิดอะห์เป็นอะไรที่แบบสังคมเขายอมรับด้วยกันทั้งโลกอ่ะเช่นอะไรครับอยากกินเหล้าสังคมยอมรับทั้งโลกเลยอยากกินเหล้าเราก็พูดได้เขาก็จะพูดเรื่องนี้ไปเพื่อให้สังคมมาดูยาติดยาเสพติดก็พูดไปสังคมก็โอ้มาชาอัลลอฮ์สุดยอดแต่ลองให้พูดเรื่องบิดอะห์สิทำไมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวผมไม่มีที่ยืนยืนไม่ได้มันมีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดบนเวทีนะครับที่ไหนก็ตามนะเก่งมากเลยเวลาพูดในวิทยุในไหนเนี่ยพูดชัดจักจักบอกบอกแต่เวลาไปอยู่ต่อหน้าคนที่เขาคนละแบบกับเขาเนี่ยพูดเหมือนกันเป๊ะเลยบุรีดูได้ไหมอ๋อมันเป็นทัศนะอนุญาตบางคนก็บอกอนุญาตบางคนก็บอกไม่อนุญาตไอ้คนที่ดูบุหรี่อยู่อัลฮัมดุลิลลาห์มีอุลามะรองรับว่าอนุญาตไอ้คนที่ไม่ได้ดูบุหรี่ทำไมนะไม่พูดให้มันชัดๆเป็นอย่างเงี้ยคนเราเป็นอย่างเงี้ยนี่คือมุนาฟิกเพราะอะไรฮะอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยจะพยายามเอาอกเอาใจเรานะครับนี่คือลักษณะที่น่ากลัวที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวมากแล้วมันมีเยอะมากในปัจจุบันมีในสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีนะครับที่นำสายรายงานมาจากบรรดาอุลามะจากท่านฮัมมัดท่านเซดท่านฮัมมัดอิบนุเซดนะครับท่านอบูกิลาบะจากท่านอบูฮุเรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าอะไรลาตะซะอะลาอินอัควะฟุอะลาอุมมะตีอะอิมมุตินมุดิลลินกลุ่มชนที่ฉันเนี่ยกลัวหวาดกลัวมากที่สุดในประชาชาติของฉันเนี่ยก็คืออะไรก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาคนชั้นนำที่สอนให้คนหลงทางอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนกับประชาชาติอีกว่าในยุคสุดท้ายที่พวกท่านต้องระวังเนี่ยระวังคนพวกนี้ให้ดีๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอินนัลลอฮะยักบิลุลอิลมะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถอดถอนความรู้ออกไปมินัลอิบาดจากบรรดาบ่าวของพระองค์อิงติซาอันออกถอดถอนออกไปเลยนะครับและการถอดถอนบรรดาผู้รู้ความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปเนี่ยคือถอดถอนอะไรไหมถอดถอนผู้รู้ไปด้วยไม่ใช่ถอดถอนความรู้นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะถอดถอนความรู้ออกไปเนี่ยคือถอดถอนผู้รู้ออกไปจนกระทั่งบรรดามนุษย์จะเอาคนไม่มีความรู้มาเป็นผู้รู้แทนพี่น้องสังเกตดูนะปัจจุบันนี้พวกเราเนี่ยจะยึดเฉพาะคนที่พูดเก่งๆพูดวาทะดีๆเป็นผู้รู้แล้วเวลาที่เราขอคำฟัตวาจากเขาเนี่ยเขาจะฟัตวาหรือว่าสอนพวกเราบิไรอินมินบิไรดิกิจาบินสอนพวกเราโดยที่ไม่มีหลักฐานมา
มาสอนพวกเราอยากจะได้ฟัตวาไหนมาเลยเดี๋ยวจะสอนให้เวลาเราไปขอฟัตวาอันนี้ได้ไหมได้ไม่ได้บอกเลยหลักฐานอะไรอันนี้ไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บอกหลักฐานเลยนี่คือในเหตุการณ์ปัจจุบันถามว่าในเมื่อผู้รู้เป็นคนที่จะสอนให้เรามีความรู้และในเมื่อความรู้จะนำพาเราไปสู่สวรรค์และเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เราจะทำยังไงในเมื่อเส้นทางที่เราจะไปสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอะไรไหมครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่ารีบเรียนนะให้รีบเรียนให้รีบศึกษาเพราะว่าพวกเราฉันเนี่ยกำลังจะไปแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าฉันเนี่ยกำลังจะไปแล้วบรรดาผู้รู้กำลังจะไปแล้วอินนาฟุกฮาอุกุมวะคียารุกุมวะอุลามาอุกุมยะฮะบูนคนดีๆของพวกท่านคนที่มีความรู้ของพวกท่านคนที่มีความเข้าใจในหลักการศาสนาเขาจะไปแล้วแล้วพอไปแล้วลาลันตะจิดะมินฮุมคอลาฟะพวกท่านจะไม่เจอคนแบบนี้อีกแล้วในยุคหลังๆจะไม่เจอแล้วและเมื่อไม่เจอแล้วพวกท่านจะอยู่ในสภาพที่งงในสภาพที่ไม่มีความรู้ในสภาพที่หาความรู้ไม่ได้อีกแล้วมันจะเกิดขึ้นในยุคของเราแล้วแสดงว่าไอ้สวรรค์ที่มันจะไปง่ายๆมันไปไม่ง่ายแล้วเพราะว่าปัญหาในการแสวงหาความรู้ของเราจะมีปัญหาตั้งแต่บรรดาผู้นำแล้วบรรดาคณาจารย์ที่อยู่ในปัจจุบันแล้วและต้องทำตัวยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานะครับจากสายรายงานนะครับของท่านอิหม่ามมุสลิมสอนพวกเรานะครับว่านำสายรายงานมาจากอบูบักรอิบนุอบีชัยบะห์นำสายรายงานมาจากอาลีอิบนุฮับซินนำสายรายงานมาจากท่านชัวบะนำสายรายงานมาจากท่านคูไบอิบนุอับดุลรอมานนำสายรายงานมาจากท่านฮัมส์อิบนุอาซิมนำสายรายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะฟาบิลมัรอิกะซิบันเพียงพอแล้วกับคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนโกหกในเรื่องราวศาสนาทำไมฮะไอยูฮัดดิซะบิกุลลิมายัสมะเขาจะพูดทุกเรื่องหรือว่ายอมรับทุกเรื่องที่เขาได้ยินมาถ้าหากว่าพี่น้องไปฟังบรรดาอุลามะพูดแล้วพี่น้องยอมรับทุกเรื่องและเข้าใจว่าเป็นศาสนาเรากำลังทำลายศาสนาแล้วฉะนั้นพี่น้องจุดยืนของเราที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่ไปสู่ความตายณปัจจุบันนี้คืออะไรระวังตัวในการศึกษาเวลาที่เราเรียนมาให้รู้ชัดแน่ชัดว่าสิ่งที่เราเรียนมานั้นเป็นความรู้เป็นศาสนาจริงๆให้เป็นศาสนาจริงๆและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากอริบูวะซัดดิดูเวลาเรียนศาสนาหรือว่าศึกษาศาสนาหรือว่าจะพยายามทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เราทำได้จริงๆอย่าเอาเรื่องไกลตัววันนี้ฟิตนะห์ที่มันเกิดนะครับคำวิจารณ์ที่มันเกิดในสังคมมุสลิมเราโดยเฉพาะการวิจารณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันทำลายการเส้นทางของการศึกษาของเรานะในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคนวิจารณ์นู่นนี่นั่นมากมายสิ่งที่อยู่ในต่างประเทศแต่นั่นที่เราเนี่ยไกลตัวเยาวชนของเราหลายคนนะครับต้องไปนั่งพิมพ์เรื่องที่เราไม่ได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงและถ้าหากว่าพิมพ์มันออกไปถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคือโกหกถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราคือฟิตนะเพราะอะไรเราสร้างความโกลาหลในจิตใจของพี่น้องมุสลิมด้วยถ้อยคำของเราที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราว่ากอริบูเอาสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเอาสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวเนี่ยละหมาดเอาสิ่งที่เราอยู่กับมันเนี่ยการละหมาดการอิบาดะห์ต่างๆนานาเนี่ยการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถ่องแท้นี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกว่าวะซัดดีดูและเมื่อเรียนและทำให้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราไม่ใช่เรียนและเก็บไว้นั้นแล้วไปเอาเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าความตายเนี่ยมันกำลังคืบคลานเข้ามาหาเราแล้วเรากำลังคืบคลานไปหามันพี่น้องเรากำลังคืบคลานไปสู่ความตายความตายมาสู่เราและถ้าหากว่าเราไม่มีเส้นทางที่มันมั่นคงพอในเรื่องการอิบาดะห์ในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องถ้าวันหนึ่งเราตายขึ้นมาเนี่ยมันกระทันหันนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วงวันกิยามะห์เนี่ยความตายอัลเมาตุฟะญะอะห์ความตายมันจะเกิดกระทันหันโดยที่เราไม่รู้ตัวและขอโทษนะครับเมื่อวันตายมาถึงขอประวิงเวลาไปสั่งเสียคนที่บ้านก็ไม่มีสิทธิ์แม้จะเอ่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็แทบจะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าความตายมันมาถึงกระทันหันพี่น้องนึกสภาพถ้าเราเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นบุคคลหนึ่งท
ที่เรากำลังง่วนอยู่กับเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเรื่องต่างประเทศเราง่วนอยู่กับมันพูดกับมันทุกวันเลยวิจารณ์เรื่องมันทุกวันเลยวิจารณ์ชีวิตคนนู้นวิจารณ์ชีวิตคนนั้นวิจารณ์ชีวิตคนนี้อยู่กับเรื่องสังคมกับเพื่อนฝูงเรื่องนี้นั่นนี่อยู่กับมันมาตลอดชีวิตวันหนึ่งขับรถอยู่รถชนตายวันที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามอันดับแรกคือเรื่องการละหมาดจะถามในเรื่องของการละหมาดเรื่องของอิบาดัตที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยมีอะไรคำวิจารณ์ชีวิตมีแต่คำวิจารณ์มีอะไรอ่ะชีวิตมีแต่พูดถึงเรื่องอื่นชีวิตมีแต่สังคมชีวิตมีแต่การกินชีวิตมีแต่การดื่มชีวิตมีแต่ขับรถเล่นชีวิตมีแต่ไปเที่ยวมีชีวิตมีแต่เรื่องพวกนี้และเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไหนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใคร่ควรนะครับใคร่ควรมากๆโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่เราอยู่กับฟิตนะห์พี่น้องเราต้องทำรักษาหูของเรารักษาปากของเราและหัวใจของเราให้อยู่กับศาสนาโดยการศึกษาจริงๆไม่ใช่พอเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราเสียสมดุลของตัวเองเช่นเหตุการณ์ถามว่าเหตุการณ์13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำเราต้องเอาใจช่วยไหมขอบเขตของเรากับเรื่องนี้ยังไงแน่นอนว่าเราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขารอดพ้นได้และขอเพิ่มไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักการขอให้พวกเขาได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบพี่น้องทำได้แค่นั้นจบพอและไปทำของเราที่เราต้องทำมุสลิมบางคนไปอยู่ที่นู่นเลยถ้าพี่น้องทำหน้าที่ในการกระจายข่าวอัลฮัมดุลิลละถือว่าพี่น้องมีประโยชน์แต่ถ้าพี่น้องไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปอยู่ที่นั่นไปนั่งยืนอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นแทนที่เราจะทำอย่างอื่นที่เป็นหน้าที่ของเราอันนี้พี่น้องกำลังไม่ได้ทำสิ่งที่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องทำอันนี้ก็เสียหายเหมือนกันฉะนั้นเหตุการณ์นะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะมีอีกเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาที่เราตอนนี้นะครับเราต้องพยายามศึกษาจริงๆในเรื่องของเรื่องราวของศาสนาที่สำคัญที่สุดพี่น้องในเรื่องของอะกีดะห์ที่สำคัญมากเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของมันฮัจญ์มันฮัจญ์แปลว่าแนวทางในการใช้ชีวิตแบบอิสลามเช่นอะกีดะห์แบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรต้องเรียนให้ได้อย่างนั้นการอิบาดัตแบบนบีและบรรดาซอฮาบะห์เป็นอย่างไรเราก็ต้องเรียนให้ได้แบบนั้นการใช้ชีวิตสังคมโดยมันฮัจญ์อิสลามเนี่ยเป็นแบบไรเป็นอย่างไรเราก็ต้องเรียนให้ได้แบบนั้นนั่นคือสิ่งที่จำเป็นกว่านะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันจะถาโถมเข้ามาเนี่ยบางครั้งพอเราไม่มีฐานที่มั่นคงไม่มีความรู้ที่แท้จริงเนี่ยเราจะเสียหายเองนะครับผมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเรานะครับในหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับได้รายงานจากท่านมุฮัมมัดอิบนุอุบัยดิลละห์เป็นเชคของอิหม่ามบุคอรีได้รายงานจากอิบรอฮีมอิบนุซะกรายงานจากท่านซอเลห์อิบนุกัยซารรายงานจากอิบนุชิฮาบรายงานจากซะอีดมุซัยยิบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะตะกูนุฟิตนะตุนฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นและนบีบอกว่าอัลกออิรุฟีฮาคอยรุมมินัลกออิมคนที่นั่งอยู่คนที่รักษาตัวเองอยู่ในสภาพนั่งจะดีกว่าคนที่ยืนในดงฟิตนะห์ในสถานการณ์ฟิตนะห์นั้นๆวัลกออิมฟีฮาคอยรุมมินัลมาชีคนที่ยืนอยู่เฉยๆจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนที่เดินไปสู่ฟิตนะห์นั้นๆวัลมาชีฟีฮาคอยรุมมินัสซาอีและคนที่นะครับคนที่เดินนะครับจะดีกว่าคนที่รีบเร่งไปสู่ฟิตนะห์นั้นๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาที่มันเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่พี่น้องอย่าเพิ่งรีบพูดอย่าเพิ่งรีบสรุปอย่าเพิ่งรีบตัดสินให้พี่น้องใจเย็นๆและศึกษากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนถ้ามันยังไม่สรุปในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปสรุปไม่ต้องรีบไปด่วนสรุปถ้ามันจะไม่สรุปเลยในชีวิตเราก็ไม่ต้องสรุปดีกว่ารอดกว่าดีกว่าพอมันสถานการณ์เกิดขึ้นมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆหรือพูดจานู่นนี่ไปคือเร็วไปอ่ะอันนี้คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าหากว่าเราทำตัวไปล่วงรู้ฟิตนะห์หรือปล่อยให้ฟิตนะห์มันเข้ามาสู่ในตัวของเราเนี่ยเราจะถูกกลืนกินไปอยู่ในฟิตนะห์นั้น
และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นนะมันวะชะดะมันจะอันเอามาอาซันใครก็ตามที่เจอสถานที่หลบภัยเนี่ยฟัลยะอิบบิจงรีบไปหลบภัยคือหลบในที่นี้หมายถึงว่าอย่าไปร่วมวงในฟิตนะห์นั้นๆอย่าไปร่วมวงในฟิตนะห์นั้นๆเช่นยกตัวอย่างตอนนี้มันเป็นกำลังกระจายข่าวมากมายเลยเรื่องของการโค่นล้มผู้นำพี่น้องถือว่าเป็นฟิตนะห์เลยนะผมเห็นใน Facebook เนี่ยผมไปขึ้นเขามาเนี่ยลงมามีคนโต้เถียงกันเรื่องโค่นล้มผู้นำในสังคมบ้านเราคนที่โต้เถียงละหมาดยังไงก็ไม่รู้หลักกีดาเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่โต้เถียงโค่นล้มผู้นำทีนี้เราจะอยู่ยังไงอ่ะที่เราจะรอดพ้นฟิตนะห์ที่เขาโต้เถียงกันในเรื่องของการโค่นล้มผู้นำพี่น้องคิดง่ายๆ 1. อย่าเพิ่งพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องไปแสดงพูดคำพูดอะไรไม่ต้องไปยกตัวอย่างไม่ต้องอะไรสิ้นฟังอย่างเดียวถ้าอยากจะเป็นนักศึกษาอยากจะวิเคราะห์สถานการณ์ฟังก่อนเขาพูดกันฝ่ายนี้พูดเอาฟัง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 เก็บข้อมูลถ้ายังไม่มีบทสรุปในชีวิตยังไม่มีบทสรุปในสถานไม่ต้องพูดให้ตายไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องพูดพี่น้องรอดพ้นฟิตนะห์ในนี้และเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นพี่น้องเรามองภาพคนที่เขาอยู่ในต่างประเทศบางทีเนี่ยใส่ชุดสีดำยกธงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ภาพออกมาเนี่ยทำการลบเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมภาพแล้วดูดีแล้วก็ต้องการชะรีอะฮ์ต้องการให้อาณาจักรอิสลามนั้นเกิดขึ้นในแผ่นดินนู้นแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเรามองแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่เราจะเข้าไปร่วมเลยไหมเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเลยไหมผมจะบอกพี่น้องเลยว่าอย่าพึ่งบางครั้งภาพนั้นมันเหมือนกับภาพบ้านเราสมมติว่าในสามจังหวัดพี่น้องมีเหตุการณ์ที่เขาต้องการแบ่งแยกดินแดนเห็นไหมพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับมุสลิมจำนวนหนึ่งที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทั้งที่เราสามารถละหมาดได้ทั้งที่เราสามารถทำงานได้อิสระทั้งที่เราสามารถทำอะไรก็ได้พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงกับคนบางคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและฆ่าทหารฆ่าพระฆ่านุ่นฆ่านี่ฆ่านั่นอาจจะมีสาเหตุอื่นผสมอะแต่ถ้าภาพมันออกมาว่าการกระทำของคนเหล่านี้กำลังทำเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ออกไปสมมติว่าเราเป็นคนอินโดเราเป็นคนมาเลยเราเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่เราไม่รู้สถานการณ์ไทยแล้วก็มีภาพออกมาเขากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นดินของอิสลามพี่น้องจะเห็นด้วยไหมถ้าเราเป็นคนที่อื่นเราอาจจะเห็นด้วยเพราะภาพมันออกมาแค่นั้นแต่ถ้าเราเป็นคนไทยอยู่ในบ้านเมืองไทยวันนี้มีคนมาบอกพี่น้องไปเราจะทำให้สามจังหวัดนี้เป็นดินแดนอิสลามพี่น้องจะเอาด้วยไหมถามจริงๆจะเอาไหมไม่มันคนละสถานการณ์กันพอคนพื้นที่มันรู้อะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อะเราอยู่ได้นี่เราอยู่ละหมาดเราไม่ได้ถูกกดขี่ขนาดนั้นนี่แต่ภาพที่มันออกไปมันคนละอย่างเช่นเดียวกันพี่น้องภาพที่มันออกมาจากต่างประเทศที่มาสู่สายตาเรามันก็ไม่ต่างอะไรกันนักหรอกเราไม่รู้เราไม่รู้เหตุเราไม่รู้ตื้นหนาบางไม่รู้อะไรเลยนอกจากคำกล่าวอ้างวิจารณ์นู่นนี่นั่นมาถึงหูเราทำยังไงอ่ะก็อย่าพูดสิพี่น้องทุกอย่างที่เราได้ยินมาอย่าพูดใครถามบอกเป็นไงบ้างผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆก็รู้คือตอนนี้ละหมาดอิชานี่ไม่ได้ละหมาดเลยเนี่ยไปละหมาดกันเนี่ยที่รู้เนี่ยคือรู้ตอนนี้แหละบางคนมาพูดเป็นไงไม่รู้แต่ที่รู้คือเองยังไม่ได้เลิกบุหรี่เลยเนี่ยฉะนั้นพี่น้องอะไรที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเนี่ยเอามาปฏิบัติจริงๆก็รีบูคือเอาสิ่งที่มันใกล้ตัวเอาสิ่งที่เราต้องทำจริงๆเนี่ยทำให้มันซัดดีดูทำให้มันทำได้จริงๆและไอ้เรื่องวิจารณ์คำพูดที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเอาหะดีษของท่านนบีบอกว่านั่งดีกว่ายืนยืนดีกว่าเดินเดินดีกว่าวิ่งเข้าไปในฟิตนะห์เราก็ระงับตัวเองก่อนเหตุการณ์ชาวถ้ำอ่ะ13คนเข้าไปในถ้ำพี่น้องมุสลิมพูดกันเยอะมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวศาสนาพี่น้องก็ไม่ต้องไปพูดถ้าเราไม่รู้ข้อจริงบางคนบอกว่า13คนไม่ได้อยู่ในถ้ำโดนจับบางคนบอกว่า13คนตายแล้วบางคนบอกว่า13คนมีชีวิตบางคนบอกว่า13คนไม่ได้อยู่ในนั้นจริงเป็นเพราะสาเหตุนู่นสาเหตุถามว่าสิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดมีอะไรรับประกันว่ามันคือจริงและถ้าหากว่าบทสรุปของเรื่องนี้มันออกมาในวันหนึ่งที่มันไม่ใช่อย่างที่เราพูดพวกเราคือคนโกหก
พวกโกหกทำให้เรื่องราวมันยิ่งแย่ลงไปอีกฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องพูดในสิ่งที่เราไม่รู้พูดในสิ่งที่เรารู้เข้าใจในสิ่งที่เราเรียนเรื่องศาสนานะพี่น้องเราต้องพยายามทำให้ดีมีในหะดีษของอิหม่ามดาริมีบันทึกจากท่านอบูยะละนำสายรายงานมาจากอามัชนำสายรายงานมาจากชากิกนำสายรายงานมาจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดถามลูกศิษย์ว่าไกฟะอิซาลาบิซัตกุมฟิตนะรู้ไหมเวลาฟิตนะมันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกท่านเป็นยังไงยะรมูฟีฮันกะบีรวะยัรมูฟีฮัสซอกีรมันจะเกิดสภาพแบบนี้คนที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยชีวิตอยู่มีความสุขดีๆแล้วเนี่ยพอฟิตนะเกิดขึ้นเขากำลังพูดนู่นนี่นะเข้าไปคุยกับเขาด้วยนะในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้นะเขาจะจมปักอยู่กับเรื่องนั้นไปจนกระทั่งตายชีวิตจะเสียหายไปเรื่อยจริงๆนะครับพี่น้องชีวิตมันจะรอดแล้วในชีวิตคืออายุมากแล้วแต่ดันเข้าไปประสบกับเรื่องฟิตนะที่คือเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยแล้วเราก็ไปพูดสุดท้ายแล้วชีวิตเป็นไงครับจมอยู่อย่างนั้นแหละพอพูดไปแล้วคำพูดของเราพอคนไปฟังไปพูดต่อมันก็ส่งทอดไปเรื่อยๆความผิดมันก็มาถึงเราหมดและเยาวชนนะครับที่เข้าไปจมปักอยู่กับเรื่องนี้นะพี่น้องเขาจะเอาตัวออกมาไม่ได้พี่น้องดูสิในสังคมบ้านเราเรื่องโค่นล้มก็ดีเรื่องนู้นก็ดีเรื่องนั้นก็ดีคือไปพูดนู่นพูดนี่นะแล้วสุดท้ายพอถูกโต้นะก็เจ็บใจรู้สึกต้องเอาชัยชนะตรงนู้นตรงนี้สุดท้ายแล้วเรียนหนังสือไปทำไมเนี่ยหาความรู้ไปทำไมศึกษาไปทำไมถ้าศึกษาเพื่อตัวเองรอดพูดครั้งเดียวจบคนไม่เข้าใจก็ช่างมันถูกไหมถ้าพูดครั้งเดียวมันเป็นสัจธรรมพี่น้องถ้าพูดสองครั้งคือจะเอาชนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นคนให้ทางนำคนคู่สนทนาเราเป็นคนนำเสนอคู่สนทนาเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขามันจะได้ไม่เป็นฟิตนะกระจายตัวพูดทีเดียวจบนี่คืออาจารย์ผมสอนแบบนี้เลยนะผมเคยจะเอาความรู้เนี่ยไปโต้กับคนคนหนึ่งอยากจะโต้มากเลยเนี่ยอยากจะโต้วิชาความรู้เขาถามผมไปโต้ทำไมบอกว่าก็เราถูกต้องเขาผิดจะได้คุยให้เขารู้เรื่องเขาบอกถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับแล้วจะทำไงผมก็จะโต้อีกเขาบอกอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือจะเอาชนะแล้วเพราะสัจธรรมพูดครั้งเดียวนำเสนอที่ไหนมันก็เป็นสัจธรรมวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจะทำให้สิ่งที่เราพูดออกไปมันมีประโยชน์กับหัวใจที่มีสัจธรรมเองเพราะว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมมันไม่มีประโยชน์กับหัวใจที่มันมืดบอดอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาเนี่ยมันก็เหมือนกับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปแล้วถามจริงเจอให้พูดสัก2 3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ย10ชั่วโมงเลยเอ้าวันนั้นเนี่ยพี่น้องคิดว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปลี่ยนไหมมันไม่เกิดประโยชน์อยู่แล้วฉะนั้นการที่จะหาทางออกแบบนี้มันไม่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นทางออกจริงๆคือนักเรียนนักศึกษาอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดกับใครแต่ยึดติดกับสัจธรรมยึดติดกับสัจธรรมพี่น้องเอาสิ่งที่มันเป็นกิตาบุลซุนนะนั่นเราก็รอดฟิตนะที่เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ไม่งั้นไปสวรรค์ยากพี่น้องไปสวรรค์ยากแน่นอนยังเหตุการณ์อิควานเนี่ยนักวิชาการหลายคนเนี่ยผมอยากจะให้นำเสนอไม่ใช่บอกว่าอิควานหลงแต่อยากจะให้นำเสนอรายละเอียดที่มันผิดหลักการเพราะว่าในทุกยุคทุกสมัยยุคทุกสมัยมันจะเปลี่ยนชื่อไปหมดก่อนหน้านี้นะครับไอ้วิชาโค่นล้มผู้นำเนี่ยหรือว่าวิชาต้องการเด็ดหัวผู้นำสูงสุดของอิสลามเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับกลุ่มคอวาริชมาก่อนคอวาริชเปลี่ยนชื่อเป็นฮารูริยะคอวาริชเปลี่ยนชื่อเป็นนุบินนี้เป็นนั้นมันจะเปลี่ยนชื่อไปตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ก็คือรู้รายละเอียดของมันนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องสอนผู้คนสมมติว่าผมเนี่ยมีความเชื่อว่าการโค่นล้มผู้นำขัดแย้งต่อหลักการศาสนาผมจะนำเสนอเลยว่ามันขัดแย้งต่อหลักการศาสนาถ้ามีคนมาโต้บอกไม่มันไม่ขัดแย้งต่อหลักการศาสนาคุณนำเสนอไปสินำเสนอไปแต่ผมมีหลักการและมีสิ่งที่เป็นหะดีษเป็นกุรอานเยอะแยะมากมายประวัติศาสตร์เพียบเลยที่การโค่นล้มผู้นำไม่เคยประสบความสำเร็จเลยไม่เคยประสบความสำเร็จจะนำมาซึ่งสงครามจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยจะนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติถูกขโมยจะนำมาซึ่งการแตกแยกการแบ่งแยกการเกลียดแค้นการเป็นนู่นนี่แล้วไม่มีวันจบจนถึงวันเกียรติผมก็มีความรู้ของผมที่จะนำเสนอเราก็ต้องนำเสนอกันต่อไป
แต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเราทุกคนที่เป็นนักศึกษาพี่น้องอย่ายึดติดอยู่กับผู้รู้อย่ายึดติดกับกับดักของชัยฏอนอย่ายึดติดกับการโต้เถียงอย่ายึดติดกับการเรียนเพื่อเอาชนะแต่จงหันมาเรียนเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นเรียนให้ตัวเองรอดพ้นจากสิ่งที่ตัวเองกำลังมีปัญหาชีวิตอยู่เรื่องอะกีดะห์สำคัญเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ถ้าเรามีอะกีดะห์ถูกต้องมันจะมั่นคงเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยอัสลุฮาซาบิตุนวะฟัรฎุฮาฟิสซะมาฐานของมันจะมั่นคงและกิ่งของมันจะส่งไปถึงฟากฟ้ามีประโยชน์จะให้ผลให้พวงให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไปหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้นะถ้ำใช่ไหมคนที่มีอะกีดะห์เขาจะบอกว่าอะไรมั้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดใจเย็นๆบอกคนข้างๆคนข้างๆกำลังวุ่นวายทำไงดีต้องทำยังไงทำไงพอมีคนบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์ทำให้คนข้างๆสบายใจไปด้วยและตัวเขาก็มีจิตยืนไปด้วยแต่ถ้าคนไม่มีอะกีดะห์ไม่พยายามศึกษาเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดให้ดีนะพอเกิดเรื่องสงสัยยินแน่เลยสายผีแน่เลยสายประยุทธ์แน่เลยศิวลาแน่เลยโทษมันทุกคนเลยโทษทุกคนไม่มีการยอมรับในการกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจไม่สงบเลยเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนที่ไม่มีอะกีดะห์ไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชัดเจนน่ะเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากฝังดินน่ะมันปิ้วเลยปิ้วไปเลยพี่น้องปิ้วหายไปเลยไม่มียึดไม่มีอะไรคงเคงเลยเกิดเหตุการณ์นี้ก็ไปเลยนี่ก็ยินนั่นก็ยินนู่นก็ผีนู่นก็นั่นนู่นก็นี่นั่นบางคนไปเจอในถ้ำมีรูปละมีรูปอัลลอฮ์ด้วยผมเห็นมึงจะโพสต์กันเองมีอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มันใช่เหรอกีดะห์ของเราแบบนี้เหรอไม่ใช่เลยบางคนก็เป็นจะตายไม่ทำอะไรแล้วเป็นห่วงมากเป็นห่วงจนไม่ทำอะไรเลยนะพี่น้องยอมเสียสละไม่ทำอะไรชีวิตนี้ขอไปนั่งลุ้นอยู่หน้าถ้ำมันจะมีประโยชน์ตรงไหนไปนั่งลุ้นหน้าถ้ำไปช่วยเขาเข้าไปไหมเข้าไปไหมถ้าทหารเปิดให้เข้าไปไหมก็ไม่เข้าไม่เป็นกลับบ้านไหมก็ไม่กลับแล้วทำไงอ่ะก็อยู่ตรงนี้นั่งลุ้นนี่คนไม่มีอะกีดะห์พี่น้องถ้าคนมีอะกีดะห์คืออะไรมั้ยเกิดเหตุการณ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์และเราทุกคนกลับไปหาอัลเลาะห์อัลลอฮุมมักฟิรนะฮุมขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาอัลลอฮุมมายะฮดีฮิมขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ทางนำกับอัลลอฮุมมะฮดีฮิมขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ทางนำกับพวกเขาขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พวกเขาออกจากถ้ำขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เขาได้พ้นแค่นี้และเราทำงานต่ออย่างคนมีอะกีดะห์ชีวิตไปไหนมั้ยมั่นคงมากเลยถ้าวันหนึ่งเปิดมาเจอในถ้ำตายหมดเลย13คนคนมีอะกีดะห์เป็นไงครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนคนไม่มีอะกีดะห์ปิดถ้ำอย่าเข้าเดี๋ยวเจอ13ผีเชื่อมั้ยเป็นตำนานเลยเชื่อมั้ยถ้าเกิดวันนี้นะถ้าเกิดพบเจอว่า13คนเสียชีวิตนะเราไม่มีคำสาปแช่งในอิสลามใช่มั้ยพูดได้ถ้า13คนเสียชีวิตผมเคยเจอนะมุสลิมบางคนทำไมพูดแบบนี้เอ้าพูดแบบนี้ไปแช่งเขาทำไมว่าเขาตายอ่ะเอ้าก็เราต้องตายแล้วทำไมจะพูดไม่ได้อ่ะถ้ามันคุณตายเนี่ยอย่าพูดดิอย่าพูดพูดทำไมว่าผมตายเดี๋ยวผมก็ตายก็คุณก็ต้องตายอยู่แล้วใช่พูดได้พี่น้องถ้า13คนตายถ้ำนั้นเป็นตำนานเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปเจอนู่นเจอนี่ได้ยินเสียงเด็กร้องได้ยินเสียงเด็กข้อนู่นนี่นั่นนั่นคือคนไม่มีอะกีดะห์เลยแต่คนมีอะกีดะห์เป็นไงเข้าทำได้ไหมได้แต่ต้องถามว่าเข้าไปทำอะไรโอเคถ้าเข้าไปมีประโยชน์ก็เข้านะครับนั่นก็คือเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องฉะนั้นอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดเรื่องของจุดยืนอิสลามมันจะเป็นตัวให้เรานั้นผ่านพ้นสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ไปถึงประตูแห่งความตายไปถึงประตูของเราแห่งความตายและเมื่อถึงประตูแห่งความตายนะครับเราก็จะยินดีน้อมรับสิ่งที่เราจะได้เจอหลังจากความตายแต่ถ้าหากว่าไม่เราจะกังวลจะหวาดกลัวไม่ต่างอะไรกับยะฮูดีและนัสรอที่เขากลัวความตายกลัวความตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายักรอฮูฮูมาอิบนุอาดัมอิสนานลูกหลานของอาดัมเนี่ยจะกลัวอยู่สองสิ่งด้วยกัน
อัลเมาต์วะกิลละตุนมาน1คือความตาย2คือเงินน้อยลูกหลานของอาดัมกลัวนบีบอกว่ากลัวทำไมความตายเพราะอะไรความตายคือทำให้กิลละตุนไฮซาบอักอลลุนไฮซาบคือทำให้การสอบสวนกับคนคนนั้นน้อยลงถ้าใครเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเก็บไปก่อนฉะนั้นไม่ต้องกลัวและถ้าหากว่าทรัพย์สมบัติน้อยกิลละตุนไฮซาบเหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะการสอบสวนในเรื่องของเงินก็จะน้อยไปด้วยฉะนั้นผู้ศรัทธาไม่ได้อยู่ในสถานะของการกลัวตายแต่เราต้องกลัวว่าเราจะตายยังไงสุดท้ายฝากหะดีษสุดท้ายครับผมอินนามัลอะมาลุบิลคอวาติมแท้จริงการงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันสุดท้ายไมยูละดุมุมินันวะยุฮยีกาฟิรันวะยะมูตุไมยูละดุมุมินันวะยุฮยีมุมินันวะยะมูตุกาฟิรันบางคนเกิดมาเป็นผู้ศรัทธาใช้ชีวิตเชกเช่นผู้ศรัทธาแต่วันเสียชีวิตเป็นกาเฟตเข้านรกว่าไม่อยู่ระดูกาเฟรอนวายุฮีกาเฟรอนวายามูตุมุมินันบางคนเกิดมาเป็นผู้ปฏิเสธไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ใช้ชีวิตและใช้ชีวิตแบบปฏิเสธแต่วันเสียชีวิตเป็นผู้ศรัทธาได้เข้าสวรรค์อินนามันอะมาลุบินคอวาเต็มแท้จริงการงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับวันสุดท้ายและวันสุดท้ายของเราคือวันนี้ครับวันนี้คือวันสุดท้ายเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูตยาอัยยูฮัลลดีนาอามะตุยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูตตะกุลลอฮ์อัลลอฮ์บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนว่าเรานั้นจะตายไปในวันพรุ่งนี้เสมือนว่าเรานั้นจะตายไปในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นให้เรานึกเสมอว่าวันตายของเราเนี่ยคือวันนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับและมันคือวันสุดท้ายของเราและเราประคองตัวของเรายังไงผมนี่ไม่กล้าไปเที่ยวเลยพี่น้องชีวิตผมเนี่ยอันนี้บอกตรงๆนะพี่น้องเห็นผมเดินทางใน Facebook เนี่ยนะเดินทางไปนู่นไปนี่บอกตรงๆนะครับวันร้อยผมไม่เคยมีเจตนาจะไปดูทะเลไปดูภูเขาไม่เคยเลยไม่อยากจะไปเลยกลัวตายถ้าไปตายที่นั่นแล้วเจตนามันไปทะเลไปสวรรค์ไปสวรรค์ดุนยาไปน้ำตกไปอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงทุกวันนี้กลัวตายมากกลัวตายยิ่งเรียนรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะยิ่งทำให้เรากลัวยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องศึกษาอัลเลาะห์อย่าให้ตัวเองไกลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วก็คำพูดจะวิจารณ์อะไรเหตุการณ์เงียบๆเฟซบุ๊กมันเป็นเครื่องมือของชัยฏอนเพราะว่ามันเขียนว่าอะไรคุณกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อก่อนไอ้ความคิดมันอยู่ในใจเรามันไม่เคยถูกถ่ายทอดออกมาแต่วันนี้ของเราเอาออกมาง่ายเหลือเกินเรานึกอะไรเราก็พิมพ์ไปเรานึกอะไรมันก็พิมพ์ไปมันไม่เหมือนแต่ก่อนตรงที่มันมีพยานมีปราจักษ์พยานที่เป็นคนมีชีวิตได้เห็นถ้อยคำของเราได้รับรู้ถ้อยคำของเราได้นำถ้อยคำของเราไปแชร์ต่อมันเป็นประจักษ์พยานในวันเกียรติมันเมื่อก่อนมันอยู่ในใจอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะอภัยโทษให้ถ้าเราไม่ได้เปล่งวาจามันออกมาไม่ได้กระทํามันออกมาซึ่งความเลวที่อยู่ในใจแต่ถ้าวันนี้เราสบถคำผู้หญิงสบถคำถึงสามีของตัวเองครอบครัวของตัวเองผู้ชายสบถคำถึงภรรยาของตัวเองถึงลูกของตัวเองคุณถูกสอบสวนเลยเราวิจารณ์เหตุการณ์นู่นนี่นั่นที่ไม่ใช่เรื่องจริงคุณโกหกในศาสนาคุณโกหกต่อคุณทำให้คนได้รับเรื่องโกหกไปด้วยมันกระจายไปและความผิดบาปนบีบอกว่าอะไรยิ่งมันกระจายไปถึงหูใครไปถึงสายตาใครมันจะเป็นบาปที่จะรวบยอดให้กับคนที่พูดคนแรกเลยฉะนั้นระวังให้ดีนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านไว้ด้วยกับวันนี้นะครับเตรียมตัวตายก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกเราไม่ต้องรอวันสิ้นโลกเอาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก่อนเลยนะครับใครยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บริจาคไม่ได้ทำความดีอะไรหลายๆอย่างรีบๆทำนะครับแล้วก็พ้นจากฟิตนาเยอะๆผมก็เดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่ป่าอยู่ในป่านี่มันดีมากเลยถามพี่น้องเลยไปอยู่ที่ผมอยู่ไม่มีคลื่นนะไม่มีไม่รู้ไม่สามารถที่จะดูอะไรได้อยู่กับพี่น้องปากกยอพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็ทำให้เราไปด่าใครให้เขาฟังก็ไม่ได้มันพ้นทุกอย่างเลยแต่พอออกมาจากป่าพอมีขึ้นนะติ๊ง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 เปิดมาไอ้นั่นมันไอ้นี่ไอ้นู่นมันไอ้นู่นโอ้โหอยากจะกลับเข้าป่านะครับแต่ตัวใครตัวมันครับพี่น้องผมมีทางออกก็หวังว่าพี่น้องจะมีทางออกของตัวเองครับ
ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลก์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki alhamdulillah Rauki alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสุพินาเพื่อเรียกร้องRauki alhamdulillah Rauki alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah